น้ำคร่ำแตกสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาลคลอดลูกคารถกระบะชาวบ้านแห่จดทะเบียนเสี่ยงโชคสาวปวดท้องจะคลอดลูกแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลน้ำคร่ำแตกคลอดลูกคารถพ่อดีใจได้ลูกชายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กชาวบ้านแห่จดทะเบียนรถเสี่ยงโชคเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์191เมืองสระบุรีรับแจ้งว่ามีคนคลอดลูกบนรถกระบะที่หน้าบริษัทเทพมงคลยนต์กิโลเมตร98ถนนพหลโยธินขาเข้าเมืองสระบุรีตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาจึงประสานงานไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ้งจุดหินกองให้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์4ประตูสีขาวทะเบียน2ขอไข่กไก่4109กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างทางและพบนางวิไลแย้มละไมอายุ35ปีนอนคลอดลูกอยู่เบาะหลังรถมีเด็กเพศชายนอนอยู่โดยเด็กคลอดออกมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครทำคลอดให้จึงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกายเด็กและนำผ้าเช็ดตัวห่อหุ้มเด็กไว้แต่เนื่องจากไม่กล้าขยับตัวเด็กและแม่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบแจ้งไปยังรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสระบุรีมาให้การช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนำตัวแม่และเด็กขึ้นรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อให้หมอดูอาการและรักษาต่อไปนายสมชายสุขสะอาดอายุ48ปีสามีเล่าว่าตนรู้สึกดีใจมากลูกเป็นเด็กผู้ชายออกมาอีกหน่อหนึ่งแล้วอยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สี่แล้วจะตั้งชื่อว่าน้องเพลงเพราะตอนออกมาเขาร้องเสียงดีนายสมชายกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุตนไปร่วมทำบุญ100วันให้พี่สาวที่กทม.ขากลับหลานชายขับรถกระบะมาส่งที่บ้านเลขที่58/6หมู่4ห้วยทรายอาจารย์หินกองจังหวัดสระบุรีพอหลานมาส่งถึงบ้านหลานก็ขับรถกลับไปเมียก็ปวดท้องคลอดพอดีจึงโทรเรียกให้หลานกลับมารับเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลระหว่างขับรถมาครึ่งทางเมียทนไม่ไหวปวดท้องจะคลอดลูกน้ำคร่ำแตกและสักพักตนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจึงจอดรถข้างทางหันไปดูเห็นเด็กออกมาแล้วจึงได้รีบโทรแจ้ง0191เมืองสระบุรีให้มาช่วยเหลือลูกคลอดออกมาตนดีใจตนไม่ค่อยเล่นหวยแต่จะซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถของหลานหน้ารถมันมี4เลขจะซื้อสลับไปมาตนจะเล่น49มันมี5เบอร์มี2อยู่ด้านหน้าด้วย 214,109 ส่วน3ตัวจะเล่นเลข109เพราะเขาเป็นผู้ชายชื่อน้องเพลงเพราะตกลงกับแม่ของเด็กเรียบร้อยแล้วให้ชื่อน้องเพลงเพราะเสียงเขาดีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเจ้าคุณพระศรีเนรนาถโดยเสด็จพระราชดำเนินด้วยเมื่อวันที่22มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณกองพลทหารราบที่7
ทุ่งยางทับตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเสด็จถึงกองพลทหารราบที่7ทุ่งยางทับตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลตรีจรัสปัญญาดีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามลำดับเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถากองทหารเกียรติยศสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัลยาณีวางพุ่มดอกไม้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะกราบเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาสน์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จพระราชดำเนินกลับพลอยชิดจันทร์ขอโทษบริษัทดังปมรีวิวปัญหาบ้านหรูหลังถูกฟ้องกลับ50ล้านพลอยชิดจันทร์โพสต์จดหมายขอโทษบริษัทดังปมรีวิวปัญหาบ้านหรูหลังถูกฟ้องกลับ50ล้านชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจจากกรณีที่ดาราสาวคุณแม่ลูกสี่พลอยชิดจันทร์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เล่าประสบการณ์ซื้อบ้านหรูสี่หลังมูลค่ารวมกว่า60ล้านบาทจากโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเชียงใหม่แต่กลับเจอปัญหาให้ซ่อมแซมบ้านทุกปีทว่าภายหลังคลิปดังกล่าวถูกระงับการเผยแพร่และทางบริษัทได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินกว่า50ล้านบาทล่าสุดวันที่22มีนาคมพลอยชิดจันทร์ได้โพสต์หนังสือขอโทษในการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ช่อง YouTube ผ่านทาง IG ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาว่าตามที่ข้าพเจ้าได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ในช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายของบ้านทั้ง4หลังของข้าพเจ้าในโครงการลัดดารมเลแกนถนนวงแหวนรอบกลางแยกมหิดลตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท Quality House จำกัดมหาชนที่ข้าพเจ้าซื้อไว้นั้นจนเป็นเหตุให้บริษัท Quality House จำกัดมหาชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวในเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกินความเป็นจริงมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท Quality House จำกัดมหาชนในเชิงรูปลักษณ์กับบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่พ.เศษ 1,596 ส่วน 2,563 ไว้แล้วนั้นภายหลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาประนีประนอมกันเพื่อเป็นการยุติข้อพิพาทด้วยดีต่อกันข้าพเจ้าจึงได้ทำหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการขอโทษในกรณีที่บริษัท
ต้องได้รับความเสียหายจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ช่อง YouTube ดังกล่าวมาณที่นี้นอกจากนี้ข้าพเจ้าจะทำการขอโทษบริษัทผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทาง Facebook และ Instagramเป็นลำดับต่อไปและหวังว่าบริษัทจะไม่ถือโทษข้าพเจ้าและจะดูแลข้าพเจ้าเช่นลูกค้าที่ดีของท่านต่อไปขอแสดงความนับถือนางชิดจันหงหลังจากที่แชร์หนังสือขอโทษไปเพื่อนดาราและแฟนคลับได้เข้ามาส่งอีโมจิหัวใจและข้อความให้กำลังใจสาวพลอยเป็นจำนวนมากอาทิโอ้ยเพื่อนขาส่งกำลังใจให้ข้าเราก็แค่พูดความจริงในสิ่งที่เราเจอมาอ่ะเนอะให้เราขอโทษแล้วบริษัทเขารับผิดชอบเรื่องบ้านให้เราไหมคะน้องพลอยคนที่ขอโทษไม่ใช่คนผิดเสมอไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวหมานี้นะคะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีพลอยยิจจุน